สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายเนื่องจากว่านะฮะวันครูเนี่ยเพิ่งผ่านมาได้ไม่กี่วันเท่านั้นแหละซึ่งแน่นอนแหละครับว่าวันครูแต่ละปีเลยเนี่ยก็จะต้องมีลูกศิษย์นะครับไปไหว้ครูกันใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนแหละว่าปีนี้นะครับมันมีความพิเศษใส่ไข่นะครับที่ดราม่ากันมานะครับเกี่ยวกับการไหว้ครูซึ่งผมก็ขอไม่พูดตรงนั้นละกันนะฮะไม่อยากโดนแบนแล้วก็เดี๋ยวจะมาพูดละกันว่านะครับเหล่าบรรดาอาจารย์ในเรื่องดราก้อนบอลทั้งหมดเลยเนี่ย7อาจารย์นะครับที่น่าทำพานไปไหว้นะครับจะมีใครกันบ้างมีคนที่คุณรู้จักหรือเปล่าหรือมักจีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าคนไหนเนี่ยเหมาะจะทำพานไปไหว้บ้างเด้อเริ่มที่คนแรกกันก่อนเลยผู้เฒ่าเต่าน่าจะเป็นรายชื่อแรกๆเลยนะครับที่แฟนคลับดราก้อนบอลเลยเนี่ยก็คงจะนึกถึงคิดถึงแหละครับว่าถ้าพูดถึงคุณครูในดราก้อนบอลแล้วเนี่ยใครเนี่ยมาเป็นตัวเลือกอันดับ1เลยเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับสำหรับผู้เฒ่าเต่าหรือชื่อเต็มๆว่ามุเทนโรชิถึงแม้ว่าบุคลิกของผู้เฒ่าเต่าเนี่ยมันจะหื่นกามนะครับดูไม่น่าไหว้สักเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ว่าปู่แกเลยเนี่ยก็มีมุมดีๆนะครับในการเป็นคุณครูของโกคูเพราะยามใดที่โกคูมีปัญหานะครับหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยผู้เฒ่าเต่าเนี่ยมักจะหยิบยื่นนะครับความช่วยเหลือนะครับหรือเป็นบุคคลเนี่ยที่สอนโกคูอยู่เสมอเลยถึงแม้ว่าลูกศิษย์ของตนเองเนี่ยจะพัฒนานะครับไปไกลกว่าตนเองแล้วแต่ดูเหมือนว่าผู้เฒ่าเต่าเลยเนี่ยก็มักจะคอยเตือนคอยสั่งสอนนะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะถึงแม้ว่าวีรกรรมของผู้เฒ่าเต่าเนี่ยจะเยอะนะครับในการแตะอังนะครับเมียของลูกศิษย์นะครับหรือจะทำอะไรเนี่ยที่มันดูหื่นกามก็ตามทีเถอะแต่ก็ถือได้ว่าผู้เฒ่าเต่าเนี่ยก็เป็นคุณครูหนึ่งคนเลยเนี่ยที่น่าเคารพนะครับและน่าจะทำผ่านไปไหว้บุคคลที่2พิกโกโลสุดยอดอาจารย์คนหนึ่งนะครับที่ทำตัวเนี่ยเหมือนจะเป็นพ่อโกฮังไปแล้วล่ะในตอนนี้ไม่ว่าโกฮังจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่นะครับโดนคุณลุงที่โหดร้ายเนี่ยจับตัวไปนะครับหรือกำลังถูกฆ่าตายเลยเนี่ยพิกโกโลนะครับก็มักจะนำร่างกายของเขาเลยเนี่ยไปรับแรงปะทะนะครับแทนโกฮังอยู่เสมอเรียกได้ว่าชีวิตมันโคตรน่าสงสารเลยนะตั้งแต่รู้จักนะครับครอบครัวของโกคูซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพิกโกโลนะครับเป็นอาจารย์สายโหดนะครับที่ขัดเกลานะครับโกฮังเนี่ยให้เป็นยอดนักรบได้จนถึงทุกวันนี้เลยเนี่ยบอกเลยแหละครับว่านี่มันโคตรอาจารย์จริงๆอีกทั้งนะครับโกฮังเลยเนี่ยต้องบอกเลยว่าบทบาทในตอนนี้เนี่ยมันยิ่งกว่าอาจารย์จริงๆเลยนะเพราะในปัจจุบันเลยเนี่ยลูกของโกฮังอย่างปังนะครับพิกโกโลเนี่ยก็แทบจะเลี้ยงดูแทนแล้วนั่นแหละครับสรุปแล้วเนี่ยไอ้นี่เนี่ยนับได้ว่าเป็นอาจารย์นะครับที่น่านับถือเนี่ยระดับต้นๆเลยแหละครับในเรื่องดราก้อนบอลบุคคลที่3โกฮังหลายคนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าวไหนบอกว่าโกฮังเป็นลูกศิษย์พิกโกโลไงแล้วโกฮังเนี่ยจะไปเป็นคุณครูใครได้ล่ะในเมื่อโกฮังวัยวุฒิเนี่ยก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะถูกต้องแล้วครับโกฮังนี่แหละคือคุณครูในเรื่องดราก้อนบอลนะครับถ้าใครยังจำกันได้เลยเนี่ยครั้งอนาคตนะครับเคยบอกแล้วครับว่าโกฮังเนี่ยเป็นคนที่สอนเขานะครับในตอนที่เขาเด็กๆเลยเนี่ยและเป็นคนที่เสียสละนะครับยอมแขนขาดนะครับยอมตายแทนเขาด้วยซึ่งวิชาต่างๆของทรังอนาคตนะครับที่เป็นพื้นฐานเลยเนี่ยก็มาจากโกฮังทั้งสิ้นเลยนะครับทรังอนาคตเนี่ยสามารถนะครับใช้เคล็ดวิชาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพลังคลื่นเต่านะครับหรือลำแสงมาเนี่ยสามารถใช้ได้หมดเลยเพราะว่าเขาเนี่ยได้เรียนรู้นะครับพลังนี้เนี่ยมาจากโกฮังบุคคลที่4ท่านเจ้าพิภพคุณครูที่สำคัญแล้วก็สังคังที่สุดนะครับของโกคูเลยก็ว่าได้โดยความสำคัญเลยเนี่ยของท่านเจ้าพิภพนะครับก็คือเป็นบุคคลที่ช่วยพัฒนาโกคูนะครับจากรากหญ้าเนี่ยคือในระดับที่มันแบบว่าเก่งระดับชาวโลกเนี่ยไปนะครับในระดับจักรวาลที่แท้จริงนะครับพื้นฐานต่างๆนะครับของโกคูเนี่ยก็ได้มาจากท่านเจ้าพิภพนะครับหรือเทคนิคการฝึกซ้อมของโกคูนะครับก็ได้มาจากท่านเจ้าพิภพเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกนะครับด้วยแรงโน้มถ่วงสูงๆนะครับหรือการใช้หมัดเจ้าพิภพนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยแหละครับว่าเป็นจุดสำคัญมากๆนะครับที่ทำให้โกคูพัฒนามาได้ขนาดนี้หรือไม่นะครับจะเป็นถ้าไม่ตายก้นหีบนะครับอย่างบอลเกงกิเลยเนี่ยที่โคจะสังคังเลยนะครับที่ทำให้นะครับโกคูเนี่ยสามารถชนะศึกได้หลายศึกแล้วบุคคลที่5เบจิต้าเจ้าชายชาวไซย่าที่ยิงธนงนะครับแต่ไม่รู้ไปถูกใจอะไรในคาเบะนะครับโดยเขาเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดว่าเป็นอาจารย์เนี่ยของคาเบะนะ
แต่เขาเนี่ยก็คอยจะสั่งสอนคาเบะนะครับในทางอ้อมๆนะครับให้คาเบะพัฒนาตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ไซย่าให้ได้นะครับหรือมีแนวคิดนะครับทิศทางของชาวไซย่าเลยเนี่ยที่มักจะสอนเข้าไปให้คาเบะได้รับทราบนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าคาเบะเนี่ยก็พัฒนาตนเองมาได้เยอะนะครับในศึกประชันพลังเพราะว่าการสั่งสอนของเบจิต้านะครับคือเป็นอาจารย์ที่แบบว่าเน้นทำให้ดูอ่ะพอเองดูเสร็จปั๊บเองไปลองไปฝึกฝนหรือลองทำเองหรือทำตามข้าก็ได้เนี่ยแล้วก็พัฒนาตนเองมานะครับซึ่งอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับจึงทำให้นะครับเบจิต้าก็น่าจะเป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่น่าจะเอาพานมาไหว้นะคาเบะเองรีบไปทำพานมาเลยบุคคลที่6คิคินอาจารย์ของจิเรนอีกหนึ่งบุคคลสำคัญนะครับที่ทำให้จิเรนเลยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับในดราก้อนบอลต้องบอกก่อนละกันนะครับเนื้อเรื่องตรงนี้เนี่ยมีการเปิดเผยในมังงะแหละครับว่าอาจารย์ของจิเรนเลยเนี่ยต้องการนะครับจะให้จิเรนเลยเนี่ยพัฒนาตนเองนะครับโดยมีพวกพ้องเนี่ยเป็นส่วนช่วยเป็นส่วนเสริมนะครับแต่ว่าด้วยบุคลิกนิสัยของจิเรนเลยเนี่ยเขาไม่เคยเชื่อในพวกพ้องนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าอาจารย์ของจิเรนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงนะครับสามารถขัดเกลานะครับให้จิเรนเนี่ยพัฒนาตนเองมาได้ไกลนะครับถึงแม้ว่าภายหลังเนี่ยอาจารย์ของเขาจะตายลงไปนะครับแต่ว่าคำสอนของอาจารย์จิเรนเลยเนี่ยต้องบอกเลยแหละครับว่าเป็นคำสอนที่ดีนะครับว่าต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามทีเถอะแต่ถ้าไม่นึกถึงพวกพ้องไม่นึกถึงคำว่าทีมเวิร์กเลยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีทางที่จะดีไปได้หรอกอันนี้สำคัญมากเลยนะครับมาที่คนที่7คนสุดท้ายไม่ต้องเดาหรอกมั้งก็วิสนั่นแหละครับแน่นอนล่ะครับว่าวิสนะครับเป็น1อาจารย์1คนนะครับที่แฟนๆดราก้อนบอลยุคหลังเลยเนี่ยก็ต่างกรี๊ดกราดนะครับกับความเทพความเก่งและความเท่ของพี่แกนะครับไม่ใช่เป็นแค่อาจารย์ของโกคูกับเบจิต้าเท่านั้นนะครับแต่เขาเนี่ยก็ยังเป็นนะครับอาจารย์ของเทพทำลายล้างสุดโหดกระโดดยิงนะครับอย่างบิลด้วยนะครับโดยวิสเนี่ยจะเป็นอาจารย์สายที่เรียกได้ว่าฝึกฝนนะครับให้ลูกศิษย์เนี่ยพัฒนาตนเองไปนะครับโดยพยายามใช้ความคิดนะครับหรือว่าทั้งเรียนรู้กับเขาด้วยและก็ต้องเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยนะครับซึ่งความเทพของวิทย์เนี่ยในการเป็นอาจารย์แน่นอนแหละว่ามันเทพแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่ขนาดนั้นเลยเนี่ยจะไม่สามารถทำให้โกคูนะครับกับเบจิต้าเนี่ยสามารถเป็นร่างบลูได้แน่นอนนะครับอีกไหนโกคูเนี่ยจะสามารถนะครับเป็นอัลตร้าอินสติ้งได้อีกนะครับและไหนเลยเนี่ยที่วิทย์นะครับจะสอนให้บิลเนี่ยกลายเป็นเทพทลายล้างนะครับที่เก่งที่สุดเลยนะครับในบรรดาทุกจักรวาลเลยเนี่ยซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถ้าวิสไม่ติดอยู่เนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยก็คงจะแจ้งแบนช่องผมแน่นอนแหละนะก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเหล่าคุณครูนะครับที่น่าทำพานไปไหว้นะครับก็ขอให้ทำพานดีๆแล้วกันนะฮะเดี๋ยวจะเป็นดราม่านะครับเหมือนบางประเทศแล้วกันเนาะซึ่งหลายคนก็คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วโกคูล่ะไม่ใช่อาจารย์ของอุบุหรือไงก็ใช่ครับโกคูเป็นอาจารย์ของอุบุนะครับแต่เนื้อเรื่องดราก้อนบอลเลยเนี่ยยังไม่ได้ดำเนินเนื้อเรื่องนะครับไปถึงจุดนั้นเลยครับผมก็เลยไม่ทราบว่าโกคูเนี่ยจะเป็นอาจารย์ที่ดีจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องรอไปตัดสินนะครับในอนาคตก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ย้ำเตือนว่าทำมาเพื่อความบันเทิงนะครับไม่ต้องไปดราม่าเลยหรอกก็แค่หัวเรื่องเนี่ยก็ทำมานะครับก็ได้ไอเดียนะครับมาจากบางเรื่องเท่านั้นแหละแต่ว่าเนื้อหาในคลิปเนี่ยก็แทบไม่เกี่ยวกันเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณด้วยนะครับแล้วก็ 4:00 น.นะครับจะมีคลิปนะครับ Dragon Ball M จากวันคู่ขนานเหมือนเดิมอย่าลืมไปดูกันด้วยล่ะแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review Dragon Ball นะครับฝากดูกันด้วยแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่กดติดตามกันมานะครับคอมเมนต์เยอะๆไลค์แชร์กันด้วยล่ะ